วันนี้ลุงคิดว่าผลโหวตนายกนี่จะเป็นยังไงฮะถ้าเกิดสวไม่เหี้ยมากก็ได้ครับถ้าเหี้ยมากไม่ได้ครับเอ้าเขารู้อยู่ว่าพิธามาจากประชาชนไงใช่เปล่าถ้าเหี้ยมากก็คืออ้าง112ครับซึ่ง112ก็เป็นกฎหมายสวมันไม่รู้เหรอเขาแก้กฎหมายให้ดีขึ้นไงให้เป็นธรรมใช่มั้ยมันก็พูดบิดเบือนไอ้พวกสลิ่มมันไม่รู้มันก็เชื่อมันนี่จริงๆผมบอกเลยพวกสลิ่มมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันหลอกพวกผมไม่ได้แต่ว่าอย่างที่สวหรือสสบางท่านเนี่ยเขาก็ให้เห็นผลว่าไอ้การแก้ไขม.112นี่มันจะทำให้สถาบันกษัตริย์อ่อนแอลงหรือเปล่าเลยแบบนั้นที่เขาพูดกันลุงคิดว่าไงก็ให้เขาทำก่อนแล้วค่อยว่าเขานะคือผมฟังเขาพูดแล้วเขาว่ารู้กฎหมายคือเขาไม่ให้กฎหมายมีการกลั่นแกล้งกันใครแจ้งความก็ได้เขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ต้องดูก่อนว่าจริงไม่จริงด้วยนะฮะเพราะตำรวจนี่มันเอาเรียกแจ้งเมื่อไหร่มันก็จับก่อนนะตำรวจไว้ใจไม่ได้มันต้องให้รัฐบาลพิจารณาก่อนผมฟังพิธาเขาพูดแล้วนะเขาบอกจะแก้112เพราะอะไรเราฟังต้องฟังแบบมีเหตุมีผลนะฮะคนโง่บอกแก้112ไม่ได้แตะไม่ได้อย่างนึงฟังเขาก่อนว่าเขาจะแก้ยังไงฟังด้วย นะพิธาก็ต้องทำให้คนรักนะใช้ปัญญาบ้างและอย่างเมื่อกี้ผมเห็นบนสะพานลอยนี่เขาเอารั้วลวดหนามมาตั้งนี่ผมก็ว่าทำเกินไปครับนะก็คุณก็คัดประชาชนเนี่ยนะแล้วคุณเข้าไปคุณจะยึดบัตรประชาชนไว้ก็ไม่ว่าให้เขาเข้าไปถ้าเกิดเขาทำผิดกฎหมายก็จับเขานะทุกคนก็กลัวติดโคกนะคุณทำแบบนี้มันน่าเกลียดจำกัดสิทธิ์มากไปไม่รู้จักคำว่าเสรีภาพเสมอภาพพลดอนภาพเหรอเนี่ยชู3นิ้วเนี่ย นะแล้วไปวิเคราะห์เสรีภาพคืออะไรเสมอภาพคืออะไรพลดอนภาพอะไรวิเคราะห์ให้เข้าใจด้วยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ3สิ่งนี้นะแต่ประเทศไทยต้องมี5นะผมเติมไปเลยต้องมี1ต้องมีความเป็นธรรมตอนนี้ความเป็นธรรมรู้สึกไม่ค่อยมี และข้อที่5ก็คือสันติภาพอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนขอบคุณมากเลยครับ